Beyond Two Souls ผลงานล่าสุดจาก Quantic Dream ผู้ให้กำเนิด Heavy Rain และ Indigo Prophecy พวกเขากลับมาอีกครั้งกับงานเกมสไตล์ Adventure สุดดราม่าโดยมันจะก้าวข้ามผลงานก่อนหน้าของพวกเขาได้หรือไม่ขอเชิญติดตามได้ใน Beyond Two Souls Video ReviewI was born with a strange gift. The ability to see what no human being has ever seen before. If I had to say how it all began, I might just as well start here. Beyond Two Souls บอกเล่าเรื่องราวอันแสนประหลาดของ Jodie Holmes ที่มีสิ่งลึกลับตามติดเธอมาตั้งแต่เกิดโดยเจ้าสิ่งลึกลับนี้มีชื่อของมันว่าไอเดนมันจะเป็นเหมือนผีสุดเฮี้ยนที่สามารถสร้างปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติได้ตลอดเวลาโดยความผิดปกตินี้โจดี้จึงถูกส่งตัวเข้ามาอยู่ในศูนย์วิจัยปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติเพื่อหาคำตอบของสิ่งเร้นลับที่เกิดขึ้นรอบตัวเธอ You tell him what to do and it happens I don't tell Aiden what to do no one does He's like a lion in a cageWe're tied together. He can't go away. That makes him really angry. It's not my fault. I want him to leave too. It can be really scary sometimes. Did he do that to you? เนื้อเรื่องของ Beyond Two Souls เปรียบได้กับภาพยนตร์ไซไฟชั้นเยี่ยมทุกฉากทุกเหตุการณ์จะดึงดูดให้ผู้เล่นแทบไม่อยากจะลุกไปจากหน้าจอรวมทั้งการใช้ดาราเจ้าบทบาทมาเป็นตัวละครในเกมอย่างเอเลนเพจผู้เคยฝากผลงานเอาไว้ในภาพยนตร์เรื่อง Inception และวิลเลียมเดฟโฟผู้เคยรับบทจอมวายร้ายกรีนกอบลินใน Spider-Man เมื่อได้เหล่านักแสดงมือดีมาร่วมมือกับการกำกับบทขั้นเทพบทบาทของตัวละครในทุกๆฉากจึงถูกถ่ายทอดออกมาอย่างมีพลังแต่การเล่าเรื่องของ Beyond Two Souls จะไม่เป็นการเรียงลำดับจาก A ไป B แบบภาพยนตร์หรือเกมทั่วๆไปแต่จะเป็นการหยิบยกเรื่องราวในช่วงเวลาต่างๆมาเรียงกันตามความเหมาะสมเช่นในฉากหนึ่งผู้เล่นจะได้เห็นโจดี้ในวัย21ปีและในฉากถัดไปกับกลายเป็นโจดี้ในวัย6ขวบและในฉากต่อมาโจดี้ก็ได้กลายเป็นสาววัย17ปีโดยการเล่าเรื่องแบบนี้แสดงให้เห็นว่าทางผู้พัฒนาไม่ได้คาดหวังความปฏิปต่อของเรื่องราวแต่คาดหวังการสื่ออารมณ์ที่จะมอบให้ผู้เล่นอย่างเหมาะสมซึ่งมันก็เป็นทั้งข้อดีและข้อเสียโดยแม้การเล่าเรื่องแบบนี้จะให้ประสบการณ์ที่หลากหลายกับผู้เล่นแต่ก็มักจะทำให้มีจังหวะสะดุดของอารมณ์ร่วมเช่นในบางฉากโจดี้กำลังเกลียดตัวละครตัวหนึ่งอยู่แต่ในฉากถัดมากับกลายเป็นว่าโจดี้รักตัวละครนั้นซะแล้วก็ทำให้ผู้เล่นตามอารมณ์ของเกมไม่ทันอยู่บ้างBeyond Two Souls มาพร้อมกับวิธีการนำเสนออันแปลกใหม่กับการที่ผู้เล่นสามารถสลับไปมาระหว่างการควบคุมโจดี้และไอเดนซึ่งการเล่นเป็นไอเดนจะเป็นบทบาทของสิ่งเหนือธรรมชาติที่เรามักเห็นได้ในภาพยนตร์สยองขวัญทั่วไปแต่มาในเกมนี้คุณเองนั่นแหละที่จะเป็นตัวก่อเรื่องสยองขวัญโดยการออกอาละวาดเพื่อดูผู้คนหวาดกลัวในพลังของคุณก็เป็นความสนุกที่ไม่เหมือนใครและตัวไอเดนเองก็ไม่ได้เป็นเครื่องมือให้ผู้เล่นบังคับเพียงอย่างเดียวแต่เขาก็เป็นตัวละครตัวหนึ่งที่มีความรู้สึกและมีนิสัยเป็นของตัวเองก็นับว่าเป็นการนำเสนอที่น่าทึ่งเพราะแม้เราจะมองไม่เห็นไอเดนแต่เกมก็ยังสร้างความมีตัวตนของเขาให้เรารู้สึกได้ทีมงาน Quantic Dream ขึ้นชื่ออยู่แล้วกับการรังสรรค์ตัวละครในโลกเกมให้มีชีวิตชีวาอย่างน่าทึ่งและ Beyond Two Souls ได้ใช้ระบบการแสดงอารมณ์ของตัวละครที่เพิ่งพัฒนาขึ้นมาและถูกนำมาโชว์ใน Tech Demo ที่มีชื่อว่า Kara ซึ่งเมื่อมันถูกนำมาใช้ในเกมจริงก็ทำให้ตัวละครมีการออกท่าทางและอารมณ์ได้สมจริงมากแต่นอกเหนือจากนั้นการนำเสนอของ Beyond Two Souls ก็ไม่ได้ต่างจาก Heavy Rain สักเท่าไหร่โดยตัวเกมจะเป็นแนว Adventure ผสมกับการเล่าเรื่องซึ่งทุกอย่างจะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้เล่นตัวเกมจะมีทั้งเรื่องที่หลากหลายเพื่อรองรับการตัดสินใจในแบบต่างๆช่วยสร้างแรงดึงดูดให้ผู้เล่นอยากกลับมาเล่นซ้ำอีกรอบแต่เมื่อผู้เล่นกลับมาเล่นซ้ำและได้ลองทางเลือกใหม่ๆที่ไม่ได้ลองในรอบแรกผู้เล่นจะพบว่าทั้งเรื่องที่เกมมีให้ก็ไม่ได้ส่งผลอะไรกับเนื้อเรื่องมากมายเช่นในการเล่นรอบแรกเราอาจจะพาโจดี้หลีกเลี่ยงไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับอันตรายแต่ในการเล่นรอบที่2เราลองเข้าไปเสี่ยงดูว่าผลจะออกมาเป็นยังไงสุดท้ายโจดี้ถึงกับต้องฆ่าคนตายเพื่อเอาตัวรอดแม้ฉากเหตุการณ์จะผิดจากเดิมอย่างมากแต่ผลสุดท้ายก็ยังเหมือนเดิมเพราะมันก็ไม่ได้ส่งผลอะไรกับฉากถัดไปเลยแม้แต่น้อยซึ่งน่าผิดหวังมากเพราะผลงานที่ผ่านมาอย่าง Heavy Rain เต็มไปด้วยตัวเลือกที่มีผลตามมาทั้งสิ้นเช่นตัวละครที่ผู้เล่นบังคับอาจจะตายได้ในฉากนั้นๆก็ให้เกิดเนื้อเรื่องที่จะดำเนินไปได้อีกกว่าหลายสิบแบบแต่ความยอดเยี่ยมนั้นกลับไม่มีอีกแล้วใน Beyond Two Souls อย่างที่ผมได้พูดไปก่อนหน้า Beyond Two Souls ไม่ได้ต่างจาก Heavy Rain มากเท่าไหร่
เกมการเล่นของ Beyond Two Souls ยังคงเป็นการบังคับตัวละครเพื่อเดินไปตามฉากและกดปุ่มตามจังหวะในจุดที่ผู้เล่นสามารถมีปฏิสัมพันธ์ได้แต่สิ่งที่ทำให้ Beyond Two Souls ต่างออกไปคือระบบการเล่นของ Aiden โดยผู้เล่นจะได้ล่องลอยไปมารอบๆตัวโจดี้และสามารถใช้พลังได้หลากหลายรูปแบบเช่นการช่วยให้โจดี้สามารถเห็นภาพในอดีตของสิ่งต่างๆช่วยขยับสิ่งของตามฉากหรือเข้าสิงคนเพื่อบังคับให้ทำตามคำสั่งแต่ผู้เล่นหลายๆคนก็คงมีอาการมึนหัวกันเล็กน้อยเพราะการบังคับมุมมองของ Aiden ค่อนข้างจะลื่นไหลโคลงเคลงน่าดูซึ่งหากว่าคุณไม่เคยชินกับเกมแนว First Person มามากพอก็คงจะต้องมีการผีมึนหัวกันบ้างละและในส่วนของโจดี้จะมีระบบ Quick Time Event แบบใหม่ที่จะไม่มีปุ่มกดขึ้นที่หน้าจอแต่ผู้เล่นจะต้องเลื่อนก้านอนาล็อกขวาไปในทางที่ตัวโจดี้หันไปซึ่งก็เป็นระบบที่ทำให้ผู้เล่นต้องใช้สมาธิในการดูท่าทางของโจดี้ให้ดีเพื่อตอบสนองให้ตรงกับทิศทางที่เธอเคลื่อนไหวแต่ระบบ Quick Time Event นี้ก็ยังไม่เที่ยงตรงพอในบางครั้งคุณอาจจะกดไม่ติดทันที่เลื่อนปุ่มไปถูกทางแล้วและตัวเกมได้นำเสนอระบบการต่อสู้ที่เน้นรอบเร้นและประสานมือกับ Aiden เช่น Aiden จะสามารถออกไปสำรวจพื้นที่ล่วงหน้าว่ามีศัตรูอยู่ตรงไหนบ้างหรือเปล่าตัว Aiden ยังสามารถเบี่ยงเบนความสนใจของศัตรูหรือบีบคอศัตรูให้ตายไปซะตรงนั้นเลยก็ยังได้ในส่วนของโจดี้จะสามารถหลบหลังที่กำบังและกำจัดศัตรูในระยะประชิดซึ่งโดยรวมแล้วระบบการต่อสู้ของ Beyond Two Souls ก็ไม่ได้น่าสนใจหรือเพิ่มความตื่นเต้นให้กับตัวเกมสักเท่าไหร่โดยการบังคับตัวละครของเกมนี้ที่หลายๆครั้งก็มักจะเดินไปติดอยู่ตามกำแพงเป็นประจำเมื่อต้องมาใช้เพื่อรอบเร้นกับศัตรูก็ต้องขอพูดตรงๆว่ามันไม่เวิร์กเอาซะเลย Beyond Two Souls ยังได้นำเสนอระบบการเล่นแบบโคออฟที่ให้ผู้เล่นอีกคนบังคับเป็นไอเดนหรือโจดี้ซึ่งมันก็ไม่ได้มีความหมายอะไรเพราะการเล่น2คนก็จะต้องสลับหน้าจอกันเล่นอยู่ดีไม่ใช่ว่าผู้เล่นจะได้แบ่งหน้าจอกันเล่นในเวลาเดียวกันแล้วมันจะต่างอะไรกับการเล่นคนเดียวอันนี้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันจะทำมาทำไมวะหากว่ามีการจัดอันดับเกมภาพสวยบนเครื่อง PlayStation 3แล้วก็ Beyond Two Souls จะต้องเป็นหนึ่งในรายชื่อนั้นอย่างไม่ต้องสงสัยเพราะตัวเกมมาพร้อมกับภาพที่สวยราวกับภาพถ่ายการให้แสงและเอฟเฟกต่างๆในฉากดูสวยงามเท่าที่เครื่อง PlayStation 3จะทำได้แม้ในบางจุดจะมีรายละเอียดต่ำที่เหมือนทำแบบขอไปทีแต่โดยรวมแล้วมันก็ยังเป็นเกมที่มีภาพโดดเด่นมากรวมทั้งระบบเสียงในเกมที่ทำออกมาได้อย่างมีมิติโดยเราจะรู้สึกได้อย่างชัดเจนในจังหวะที่ได้เล่นเป็นไอเดนแต่คงจะเป็นเพราะตัวเกมได้ใช้พลังเครื่องสูงมากทำให้เกมมีปัญหาภาพหยุดเหมือนกับอ่านแผ่นไม่ทันในบางจังหวะซึ่งก็ทำให้เสียอรรถรสไปบ้างเหมือนกันเป็นที่น่าเสียดายว่า Beyond Two Souls ไม่สามารถเทียบได้กับผลงานที่ผ่านมาอย่าง Heavy Rain โดยระบบตัวเลือกของผู้เล่นที่ไม่ส่งผลต่อเหตุการณ์สักเท่าไหร่กับเกมการเล่นที่ยังไม่ลงตัวนะและการเล่าเรื่องที่พาสะดุดในบางจังหวะ Beyond Two Souls จึงยังไม่ดีพอจะเป็นเกมระดับตำนานได้แต่ด้วยในเรื่องอันยอดเยี่ยมที่ดึงดูดให้ผู้เล่นติดตามได้ตลอดเวลาและการนำเสนออันแปลกใหม่ไม่ซ้ำใคร Beyond Two Souls ก็ยังเป็นหนึ่งในเกมที่ไม่ควรพลาดของปีนี้